การฟังธรรมะเป็นการชำระจิตใจจิตใจของคนเราโดยส่วนใหญ่สกปรกเนื่องด้วยสังขารความนึกคิดต่างๆทำให้จิตใจสกปรกเหมือนเสื้อผ้าของเราติดใช้สอยอยู่บ่อยก็ถูกอันนั้นเปื้อนอันนี้ทำให้สกปรกได้การซักฟอกเป็นหน้าที่ของคนใช้ที่จะซักฟอกเพื่อความสะอาดนุ่งห่มสะดวกสบายนี่เรื่องจิตใจก็ทำนองเดียวกันเราใช้ตลอดวันตลอดคืนคือการนึกคิดเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นสิ่งนี้การฟังธรรมะฟังเพื่อชำระมลทินของจิตเพื่อความสะอาดหมดจดของจิตเพื่อความสงบเย็นของจิตฉะนั้นการฟังธรรมะระยะที่ฟังเราจะต้องตั้งใจเอาไว้เฉพาะหน้าไม่ต้องคิดไปในอดีตที่ผ่านมามันจะชั่วจะเสียจะดีอย่างไรนั้นเป็นเรื่องอดีตไม่ควรนำมานึกคิดให้จิตของเราว่าวุ่นเหหัน อนาคต ยังไม่มาถึงก็เหมือนกันเราไม่ต้องไปปรุงไปคิดไปขาดไปหมายอย่างนั้นอย่างนี้ตั้งจิตเอาไว้เฉพาะหน้าภาวนาพุทโธพุทโธอยู่นั้นจิตใจของเราจะเย็นจะสบายจะสงบระงับคนเราจิตเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่าเรื่องของกายถ้าจิตไม่สงบจิตวุ่นวายจิตเดือดร้อนจะไปสถานที่ใดก็ลำบากทุกข์ยากถึงจะอยู่ในที่เยือกเย็นขนาดไหนกายมันหนาวใจมันก็ร้อนท่านจึงให้สอนตัวเองเพื่อความสงบจิตหาทางสงบจิตคือทำภาวนาบริกรรมหรือกำหนดลมเพื่อจิตจะได้สงบเพื่อจิตจะได้รวมเยือกเย็นลงไปเพื่อพักผ่อนใจพักผ่อนจิตนี่เป็นอุบาย วิธีของทุกคนที่สนใจในความสุขถ้าจิตวุ่นวายเดือดร้อนหมดคุณค่าเข้าของที่เราหามาแทนที่จะเย็นตาเย็นใจไม่เป็นอย่างนั้นเดือดร้อนไปหมดจิตชั่วจิตเสียจิตโกรธคนอื่นเขามาดีๆพูดดีๆก็โกรธให้เขามันไหม้มันเผาไปหมดทั้งตัวเองและคนอื่นฉะนั้นจึงควรระงับเรื่องของจิตให้พักผ่อนให้สงบถ้าเราพักผ่อนได้สงบได้ก็เหมือนกันกับเราทำงานเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวมาทานอาหารพักผ่อนหลับนอนสะดวกสบายแล้วกำลังทางกายที่จะไปทำงานอีกมันก็มีพอที่จะต่อสู้กับการงานต่อไปได้แต่เห็นว่างานยังไม่สำเร็จอย่างไรก็จะทำให้มันเสร็จในวันนี้แต่งานมันใหญ่เหลือมือเราก็มุ่งจะทำอยู่อย่างนั้นผลที่สุดไม่มีการพักผ่อนไม่มีการทานอาหารร่างกายก็เปียกเปียกแทนที่จะงานนั้นจะสำเร็จลุล่วงไปก็เลยไม่ได้ผลประโยชน์อะไรให้ฉันใดเรื่องของจิตของใจก็เหมือนกันท่านที่รู้จักพักผ่อนจิตใจพินิจพิจารณาระงับดับสังขารจึงเป็นผู้ที่มีปัญญาส
ามารถทำการงานด่านของโลกหรือด่านของธรรมได้สะดวกสบายถ้าเหน็ดเหนื่อยมาก็รีบพักผ่อนด่านของจิตไม่คิดให้ปรุงความคิดปรุงโดยส่วนใหญ่จิตของเรายังอยากไม่เข้าใจว่าการคิดปรุงนี้เป็นการงานสำคัญทำให้จิตใจเหน็ดเหนื่อยลำบากเป็นทุกข์ได้แต่ถ้าผู้มีจิตละเอียดเข้าไปจิตสะอาดเข้าไปยอมเข้าใจชัดเจนว่าการคิดสิ่งต่างๆนั้นเป็นการทำงานทางจิตทำให้จิต ฝ่อทำให้จิตเดือดร้อนทำให้จิตวุ่นวายได้เหมือนกันฉะนั้นการระงับเรื่องของจิตจึงเป็นเรื่องสำคัญจิตดีจิตมีความสุขถึงกายจะเป็นทุกข์อยู่บ้างแต่ก็พออดพอทนยิ่งมีสมาธิปัญญาในทางธรรมะท่านก็ไม่หวั่นไหวอะไรกับเรื่องของกายท่านพิจารณาแยบคายระยะที่มันสุขมันสบายท่านก็พิจารณาระยะมันทุกข์มันจะไปถึงไหนท่านก็พิจารณาทราบในใจของท่านท่านจึงไม่หวั่นไหวเหมือนพวกเราธรรมดาซึ่งไม่เคยศึกษาไม่เคยอบรมปฏิบัติพอโดนอะไรเข้าก็ไม่ทราบว่าจะไปแก้ไขอย่างไรจิตใจของเราจึงจะปกติดีงามเลยวุ่นวายเดือดร้อนทั้งสี่สิ่งนั้นมันเคยมีมาก่อนแต่เราไม่ได้พิจารณาล่วงหน้าเอาไว้ไม่ทราบว่ามันเป็นมาแต่เมื่อไรและมันสาเหตุของมันเกิดขึ้นจากอะไรเรื่องการภาวนาการทำความสงบเบื้องต้นจึงเป็นเรื่องสำคัญทุกคนจะประพฤติปฏิบัติฝึกหัดตัวของตัวให้เห็นให้เป็นเพราะความสงบนี้ปกติกายไม่สงบเกิดโรคภัยไข้เจ็บเราก็มีความทุกข์ครอบครัวไม่สงบจะอยู่ด้วยกันทะเลาะวิวาทกันผิดเถียงกันฆ่าตีกันครอบครัวนั้นก็ไม่มีความสุขประเทศชาติไม่สงบลบราฆ่าฟันเกิดสงครามกันก็อยู่ลำบากเรื่องจิตใจไม่สงบก็ทำนองเดียวกันถ้าจิตใจสงบได้มันเย็นมันสบายไม่วุ่นวายทั้งที่โลกเขาป่วนปั่นเหหัน หลุ่มหลงกันในเรื่องต่างๆแต่ผู้ภาวนาละกิเลสฝึกจิตใจเพื่อความสงบภายในท่านไม่ได้คิดได้ปรุงไปเรื่องข้างนอกตลอดถึงสังขารร่างกายของท่านท่านก็ทราบดีเพราะมีธรรมเป็นเครื่อง พินิจพิจารณาอยู่สม่ำเสมอทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่เกิดก่อตามเราเกิดมาแล้วก่อตามข้างหน้าจะมีมาอีกกี่หมื่นกี่แสนปีก่อตามมันก็เหมือนปัจจุบันที่เราเป็นอยู่นี้คือมีการเกิดขึ้นสิ่งใดที่มีการเกิดขึ้นสิ่งนั้นจะต้องมีการแปรปรวนและแตกสลายไม่ว่ารูปอะไรทำนองเดียวกันไม่ว่าเสียงอะไรไม่อย่างนั้นโลกอันนี้อยู่ไม่ได้เพราะรูปที่เกิดมาระดับไปนั้นนับไม่ถ้วนเสียงที่ดังจนแก้วหูจะแตกถ้าหากมันไม่แปรปรวนไปเราก็ฟังอะไรกันไม่ได้เพราะเสียงนั้นมันดังถ้าหากมันยังคงเส้นคงวาอยู่เรื่องต่างๆมันเป็นอยู่อย่างนี้ร่างกายภายในของเราก็ทำนองเดียวกันธาตุขันธ์ของเราก็เป็นอย่างนั้นมันจึงไม่มีอะไรที่จะสงสัยจิตใจไม่สงสัยจิตใจไม่ห่วงไม่ติด
พราะการพินิจพิจารณาเพราะการชำระใจของตัวเห็นอานิสงส์ประจักษ์ในตัวอยู่ทุกการทุกเวลาเกิดมาแล้วหน้าที่ของเราควรกระทำบำเพ็ญตัวอย่างไรเราก็ทำไปตามโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งที่ท่านบอกว่าให้ละเราก็พยายามละจนหมดทางที่จะละสิ่งที่ท่านบอกให้บำเพ็ญเราก็บำเพ็ญจนเต็มความสามารถจนหมดทางที่จะบำเพ็ญต่อไปผลที่สุดสิ่งที่เหนือเรื่องละเรื่องบำเพ็ญเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องเกิดเรื่องดับคืออะไรท่านทราบในจิตในใจของท่านท่านจึงไม่มีการหวั่นไหวไม่มีความลำบากทุกข์ยากทางใจเราไม่เป็นอย่างนั้นเพราะถูกอะไรเข้าก็ขัดข้องมัวหมองวุ่นวายเมื่อมันเป็นอยู่อย่างนี้ก็เหมือนกันกับคนมีโรคทานอะไรเข้าไปก็คอยจิตใจจะแถลงไม่เกิดทุกเกิดโทษเราจะต้องระวังสังวรอาหารอันใดเป็นพิษเป็นภัยเป็นข้าศึกต่อโรคของเราพอทานไปอันนั้นทำให้ธาตุขันป่วนปั่นเดือดร้อนเราจะต้องงดเว้นถึงอยากหิวอยู่ก่อตามเพราะมันเป็นพิษเป็นภัยเหมือนยาพิษเคลือบน้ำตาลข้างนอกหวานข้างในเป็นพิษต้องละต้องเว้นถ้าเห็นว่ามันหวานจะทานลงไปพอทานลงไปธาตุขันภายในยาพิษออกฤทธิ์ได้รับความลำบากถึงกับตายก็เป็นได้นี่พูดถึงคนมีโรคภัยต้องสังวรระวังสิ่งใดที่แสลงแก่โรคแก่ภัยของตัวไม่รับทานจิตใจของเราท่านที่มีกิเลสตัณหามีอวิชชาเป็นตัวการก็ทำนองเดียวกันท่านให้สังวรระวังรักษาพิจารณาให้ทีท่วนก่อนจะคิดสิ่งใดหนักไปต้องทบทวนพิจารณาเสียก่อนว่าคิดไปนี้นำความสุขความสบายมาให้แก่จิตแก่ใจหรือไม่คิดไปนี้เป็นทางแก้ไขกิเลสตัณหาให้เบาบางไปไหมหรือคิดไปเพื่อสะสมความทุกข์มาให้คิดไปเพื่อเศร้าหมองขุ่นมัวของใจเราจะต้องพินิจพิจารณาเอาธรรมะเข้าวัดเป็นบรรทัดฐานเพื่อจะแก้จิตใจหรือความคิดอ่านของเราให้ถูกต้องนี่จิตใจเป็นของสำคัญอย่างนั้นถ้าหากฉลาดรักษามันสุขมันสงบมันสบายพระพุทธเจ้าและอริยเจ้าท่านก็เกิดขึ้นในหมู่มนุษย์ก็มีธาตุขันธ์เหมือนกันกับพวกเราราคะตัณหามานะทิฏฐิต่างๆตอนที่ท่านยังไม่ได้สำราญสาสางก็เหมือนกันกำหนัดยินดีอยากได้เพลิดเพลินโกรธหลงไปในสิ่งต่างๆมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรเมื่อไปบำเพ็ญธรรมประพฤติปฏิบัติอยู่ในที่วิเวกสงัดไม่มีจิตการงานอื่นมาเกี่ยวข้องกำหนดจิตกำหนดใจเพื่อความสงบก็ได้รับความสงบแล้วตามสมควรเมื่อมาพิจารณาเรื่องต่างๆที่เคยก่อกวนจิตใจให้ทุกข์ท่านจึงทราบดีว่าอันนี้มันเกิดมาจากอันนั้นอันนั้นมันเกิดมาจากอันนี้ตัวการสำคัญก็คือจิตที่ไปยึดมั่นหมายมั่นว่าเราว่าของเราโดยเมาเอาของเหล่านั้นซึ่งไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา
ปกติของเขาเป็นอย่างไรเขาก็เป็นไปตามเรื่องของเขาแต่เราไปหลงจึงเกิดทุกข์เกิดโทษท่านพิจารณาลงถึงฐานของมันเข้าใจกันชัดเจนเมื่อเห็นไปจากอย่างนั้นเข้าใจชัดเจนอย่างนั้นความสำคัญมั่นหมายหรือความลุ่มหลงมันก็หายไปเหมือนกันกับเราเปิดฝาปิดในตุ่มในหายออกดูแต่ก่อนที่เขาปิดไว้ว่าเป็นหายอะไรกันเขาหมักเขาดองอะไรเขาขังอะไรไว้ในนั้นเรายังสงสัยไม่เข้าใจตามเป็นจริงแต่เราเปิดออกดูรู้เข้าใจว่าหายอันนั้นเป็นของอันนั้นอยู่นั้นหรือไม่มีของอะไรอยู่นั้นเราทราบดีแล้วก็ไม่สงสัยซึ่งปิดไว้อีกมันก็ไม่สงสัยเพราะเราดูทีท่วนชัดเจนแล้วนี่การแก้จิตใจของตัวเองก็ทำนองเดียวกันพระพุทธเจ้าท่านแก้ไขอย่างนั้นพิจารณาธรรมชาติที่มีอยู่เป็นครูเป็นอาจารย์สอนใจเพราะแก่เจ็บตายนี้มีมาแต่ไหนแต่ไรพระองค์ยังไม่อุบัติขึ้นในโลกมันก็มีอยู่เมื่อพระองค์อุบัติมามันก็มีอยู่อย่างนั้นใครจะมีอำนาจราชศักดิ์ขนาดไหนก็ไม่มีใครที่จะบังคับบัญชาไม่ให้เป็นไปอย่างนั้นได้มันเกิดขึ้นมาจากอะไรความเกิดมีอยู่ในสถานที่ใดความแก่ความตายไม่ต้องปรารถนาหามันก็มีอยู่ที่นั้นมันเกิดขึ้นมาจากความเกิดเรื่องความแก่ความตายจิตใจที่แก้ไขไม่ได้ที่ลุ่มหลงในเรื่องเหล่านี้จึงเป็นทุกข์เป็นโทษคือคนเราที่เป็นทุกข์เป็นโทษเพราะความหลงเพราะความอยากตัณหาท่านจึงว่าเป็นบ่อเกิดของความทุกข์ทางศาสนาที่ท่านสอนไว้ว่าอริยสัจเป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่นักบวชโดยส่วนใหญ่สอนแต่อริยสัจส่วนมากแต่คนที่ยังอ่อนในอุปนิสัยท่านก็สอนอนุปุพพิกถาเสียก่อนเพื่อจะให้จิตใจยังเข้าไปในอัตในธรรมปกติได้ท่านจึงสอนอริยสัจให้อนุปุพพิกถาผู้ที่เคยศึกษาตามตำรับตำราก็พอจะทราบคือทานศีลภาวนาเนกทานศีลภาวนาเนกขมะโทษของกามนี่ท่านสอนคนที่มีอุปนิสัยยังอ่อนถ้าคนมีอุปนิสัยคือการฝึกจิตอบรมใจเป็นสมาธิอยู่แล้วท่านก็สอนเรื่องอริยสัจอริยสัจก็คือทุกข์ควรกำหนดให้รู้ทุกข์นั้นคือความทนอยู่ยากเรียกว่าทุกข์กำหนดให้รู้ให้เข้าใจในทุกข์อย่าไปยึดทุกข์อย่าไปติดทุกข์อย่าถือว่าทุกข์เป็นเราอย่าถือว่าเราเป็นทุกข์ผู้มาพิจารณาทุกข์นั้นมันมีอยู่ทุกรูปทุกนามถ้าหากยังไม่ล้มหายตายไปพอจะพิจารณาได้กำหนดให้รู้ให้เข้าใจเรื่องของทุกข์ตามเป็นจริงสมุทัยทุกข์ที่ท่านให้พิจารณานี่หมายถึงทุกข์ทางกายทางใจสมุทัยความก่อทุกข์ทางใจนั้นเป็นความทุกข์ภายในคือใจอยากใจปรารถนาใจไม่ต้องการเรียกว่าสมุทัยพูดง่ายๆก็กามตัณหาเรียกว่าสมุทัยคือความปรารถนาในกามอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้ตลอดถึงรูปตรงกันข้ามยึดมั่นหมายมั่น
สำคัญว่าสวยว่างามด้วยสมมุติของโลกเขาเคยสมมุติมาอย่างนั้นเราไม่เคยศึกษาธรรมะภายในเลยเข้าใจไปตามสมมุติของเขาพระพุทธเจ้าจึงให้พิจารณาเรื่องของกามราคะเพื่อจะถอดถอนจิตใจไม่ให้คิดปรุงหลงไหลด้วยอุบายวิธีต่างๆแล้วแต่จริตนิสัยของใครจะพิจารณาอะไรเพื่อการถอดถอนโดยมากก็สอนให้พิจารณาธาตุขันธ์เพราะทุกท่านมีธาตุมีขันธ์หลงกันเพราะรูปอันนี้เมื่อพิจารณาตามเป็นจริงของมันธาตุขันธ์อันนี้มันเป็นอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะสิ่งที่เน่าที่เหม็นที่สกปรกของปฏิกูลเอามาบำรุงรักษาอาหารการขบฉันหรือการรับทานของเรานั้นปกติถ้าหากไม่หิวมันไม่มีของ สะอาดอยู่ในนั้นมันเป็นของเน่าแล้วทิ้งเอาไว้ไม่กี่วันกี่เวลามันก็เน่าก็เสียไปร่างกายของเราเติบใหญ่เพราะของเน่าของเหม็นอย่างนั้นยิ่งเอาเข้ามาใส่ในปากเขี้ยวด้วยฟันถูกน้ำลายคุกเข้ากันเข้าคลายออกมาเป็นอย่างไรปฏิกูลไหมร่างกายมันใหญ่โตขึ้นก็เพราะของปฏิกูลอย่างนี้เหมือนพืชพันธุ์ต่างๆที่ใดมีปุ๋ยมากสกปรกอย่างบัวดอกมันสวยงามมันเกิดขึ้นจากโคลนตมซึ่งสกปรกแต่มันเจริญขึ้นได้ถ้าหากที่ใดไม่สกปรกเอาไปปลูกไปฝังลงไว้มันก็เหี่ยวก็แห้งก็ตายไปร่างกายของพวกเราท่านก็ฉันนั้นเหมือนกันมันอยู่ด้วยของสกปรกไหลออกมาทางจมูกทางตาทางหูทางปากทวารหนักทวารเบาหรือตามเนื้อตามตัวปฏิกูลไม่ใช่ของสวยสดงดงามไม่ใช่ของหอมหวนชวนดมแต่เราไม่ได้พิจารณาทางธรรมะก็เลยหลงว่ามันสวยอย่างนั้นมันงามอย่างนี้เรื่องของกามจิตใจของเรายึดมั่นจิตใจของเราชอบจิตใจของเราหลงจึงไปถือว่าเป็นของจำเป็นเป็นของสำคัญกามนั้นให้ทุกข์ให้โทษคนใดตกลงไปสู่เรื่องของกามคนนั้นวุ่นวายเหมือนตกหลุมฐานเพลิงมีแต่ความเดือดร้อนแผดเผาถ้าคนใดออกได้ออกทางกายออกทางใจมันสุขมันสบายไม่วุ่นวายกังวลในเรื่องเหล่านั้นถึงสิ่งเหล่านั้นจะมีอยู่ในโลกแต่คนที่ออกได้พิจารณาได้ถอนใจได้มันเย็นมันสบายพระพุทธเจ้าทราบพระพุทธเจ้าเข้าใจเรื่องของกามมาตัณหาเป็นทุกข์เป็นโทษแก่บุคคลที่คล้องติดคิดแวะท่านจึงสอนให้พิจารณาเพื่อจะละมันไม่มีอะไรนอกจากใจไปลุ่มหลงเท่านั้นเหมือนกันกับเด็กอมนิ้วมันไม่สุขไม่สบายอะไรให้แต่ใจมันติดมันคิดมันปรุงว่าเราได้อย่างนั้นแล้วดีอย่างนี้ความจริงเป็นทุกข์เหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวขนาดไหนเรื่องของกามจึงเป็นเรื่องเผาใจของสัตว์สำคัญท่านจึงให้พิจารณาเพื่อละเพื่อถอนสมุทัยได้มาแล้วยึดมั่นเอาไว้ไม่อยากให้สิ่งนั้น แปรผันออกไป ไม่ว่าส่วนบุคคลส่วนมีชีวิตหรือหาชีวิตมิได้
หวงแหนเอาไว้แต่สิ่งนั้นมันก็เป็นอนัตตาบอกไม่นอนสอนไม่ได้มันเป็นไปในตัวของมันเองห้ามไม่ฟังเมื่อมันเป็นอย่างนั้นมันก็ผิดหวังใจก็เกิดทุกข์อีกภาวะตัณหาเรามีอยู่อย่างไรเราเป็นอยู่อย่างไรอยากมีอยากเป็นอยู่อย่างนั้นคือจิตใจไม่เห็นตามเป็นจริงในสิ่งเหล่านั้นมันจึงยึดมั่นเกิดทุกข์วิภวตัณหาแสวงหาสิ่งที่ไม่มีอยากได้ในสิ่งที่ไม่มีเกิดมาแล้วจะให้มันคงที่มันจะมีที่ไหนตั้งแต่ไหนแต่ไรมามันเป็นอยู่อย่างนั้นหาของไม่มีหาตลอดปีตลอดชาติมันก็ไม่พบนี่คือเรื่องสมุทัยเรื่องใจจะเกิดทุกข์เกิดทุกข์เพราะความหลุ่มความหลงความยึดความถือความติดความคล้องการภาวนาคือการเข้าไปแก้จุดที่ไปเกาะเกี่ยวพัวพันติดคล้องต่างๆให้หลุดออกไปให้ตกออกไปเมื่อเราแก้ได้นิโรธคือความดับสนิทของทุกข์ภายในใจใครเล่าจะเห็นใครเล่าจะบอกให้เราเองเป็นคนเห็นเป็นคนบอกเป็นคนรู้เพราะธรรมะเป็นสันทิฏฐิโกรู้เองเมื่อเราแก้ไขใจของเราขาดจากความติดข้องเราก็ทราบว่าอันนี้คือนิโรธคือความดับทุกข์ได้สนิทถึงร่างกายมันจะแปรผันไปอย่างไรโลกเขาจะสมมติมั่นหมายอย่างไรเราทราบจริงสมมติเป็นอย่างไรเราก็ทราบจริงอริยสัจที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้เป็นอย่างไรเราทราบเราจึงไม่มีปัญหาการจะพิจารณาให้เห็นเพื่อการละถอนความติดข้องของใจนั้นพระพุทธเจ้าเรียกว่ามรรคคือทางดำเนินไปสู่จุดหมายปลายทางความดับทุกข์สิ้นทุกข์นั่นผู้ที่ศึกษาเราเรียนก็จะทราบได้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี่เป็นบาลีย่นเข้ามาในมรรคทั้ง8ก็ลงมาสู่ศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาลดย่นเข้ามากว่ามาสู่กายวาจาใจอีกมีแต่อยู่ในตัวของเราทั้งนั้นธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านประกาศออกไป 84,000 พระธรรมขันธ์ไม่ได้อยู่ในสถานที่อื่นคนใดพิจารณาคิดค้นเพื่อสอนตนเพื่อความสงบสุขคนนั้นได้ชื่อว่าศึกษาธรรมะอ่านธรรมะออกเพราะอ่านจิตอ่านใจของตัวออกชั่วดีผิดถูกอะไรทราบด้วยสติพินิจพิจารณารอบคอบด้วยปัญญาถ้าอ่านข้างนอกอ่านเท่าไรก็หลงไปเท่านั้นมีความรู้เท่าไรแทนที่จะแก้ไขโลภโกรธหลงราคะตัณหาทางใจมันไม่ตกไม่ออกมีแต่เกิดทิฏฐิมานะว่าเราเรียนจบชั้นนั้นชั้นนี้นักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกมหาบาเรียนหรือเรื่องของโลกก็ตั้งแต่ประถมมัธยมอุดมมหาวิทยาลัยยาลัยเราเรียนจบมาแล้วเลยเกิดทิฏฐิมานะว่าเราเป็นคนควรจะเรียนคนอื่นจะมาดูหมิ่นนินทาไม่ได้ทั้งที่กิเลสในจิตในใจยังไม่มีอะไรตกหล่นออกไปยิ่งเพิ่มเติมทิฏฐิมานะแรงกล้าขึ้นไปนี่คือเรียนทั้งโลกเกิดประโยชน์สำหรับโลกแต่สำหรับจิตใจเกิดประโยชน์ได้ยากหากมาทำภายในไม่มีอะไรกับบริกรรมพุทโธพุทโธให้จิตใจอยู่ในพุทโธคือเป็นผู้ตื่นอยู่เสมอรู้อยู่เสมอพุทธะ
เบิกบานอยู่เสมอไม่หุบเหี่ยวเราทำได้จิตใจของเราไม่เคยเย็นไม่เคยสบายมันจะเย็นจะสบายไม่เคยรวมรวมลงเคยรวมก็จะรวมลงรวมให้เมื่อมันลงรวมหรือเย็นสบายได้ถึงความรู้จะไม่มากอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อย่างเขาแต่เราก็รักษากายใจของเราให้สงบให้เยือกเย็นได้เราก็สุขเราก็สบายเพราะเรารักษาตัวของเราได้จิตสงบเป็นอย่างไรไม่ต้องไปดูตามตำรับตำราแต่เราเห็นเราเป็นในตัวของเราเขาจะสมมุติอย่างไรนั้นเป็นเรื่องของเขาความเป็นความเห็นของเราเป็นอย่างไรเราประทับใจของเราเพราะการกระทำบำเพ็ญนี่เอาย่อๆพิจารณาเข้ามาภายในสมัยพุทธกาลสอนกันอย่างนั้นพอได้รับ การแนะสอนจากพระพุทธเจ้ากรรมฐานที่ท่านให้ไปก็ไปฝึกอบรมสอนใจของตัวเพื่อความสงบความรู้ความฉลาดจะมากขนาดไหนถ้าใจไม่สงบใจไม่เห็นแจ้งรู้ไปเท่าไรก็หลงไปเท่านั้นข้องจิตไปเท่านั้นถ้าหากแก้ไขจิตใจของตัวได้รู้สั้นสั้นรู้กายรู้ใจของตัวทั่วถึงเท่านั้นเป็นโลกวิถูกรู้แจ้งโลกจะมีอะไรสงสัยในโลกอันนี้อดีตเป็นมาอย่างไรอนาคตจะเป็นไปอย่างไรปัจจุบันมันบอกให้ถ้าเรายังมีโลภมีโกรธมีหลงต่อไปข้างหน้าก็เราค้นเขาไปเกิดเมื่อก็จะโลภจะหลงอยู่นั้นถ้าเราหมดโลภหมดโกรธหมดหลงเมื่อไรภพชาติที่มันจะไปเกาะเกี่ยวอาศัยมันก็ทราบว่ามันหมดไปมันไม่มีเพราะเราทำลายมันได้ทุกสิ่งทุกอย่างไปการปฏิบัติใจจึงเป็นเรื่องโลกวิถูภายในเข้าใจภายในจิตใจของตัวเท่านั้นคนที่เคยมีราคะตัณหาโลภโกรธหลงให้ทุกข์ให้โทษอย่างไรคนที่ละได้ในสมัยพุทธกาลหรือนานกว่านั้นท่านมีความสุขความสบายภายในใจอย่างไรเราเห็นเพราะการละการบำเพ็ญของเราจึงไม่มีทางสงสัยอนาคตต่อไปก็ทำนองเดียวกันคนใดยังมีทุกข์มีโทษยังมีโลภมีโกรธมีหลงเขาคนนั้นก็เหมือนกันกับเราโลภเราโกรธเราหลงความสุขความสบายใจมันคงเส้นคงวามันเป็นไปไม่ได้ทุกโทษจะต้องแผดเผาตัวของเราอยู่เรื่อยไปถ้าเราแก้ไขหมดไปได้อดีตหรืออนาคตคนที่หมดโลภโกรธหลงหมดกิเลสตัณหาเป็นอย่างไรเราดูภายในของเราเราทราบประเทศไหนชาติไหนโลกไหนก่อตามหากไม่ประพฤติคุณงามความดีไม่ประพฤติเพื่อความสงบสุขไม่ประพฤติเพื่อความพ้นทุกข์มันไม่มีทางที่จะถึงธรรมะอันจริงจังได้สมัยปัจจุบันเขามียานพาหนะต่างๆไปเที่ยวโลกพระจันทร์อังคารอะไรต่ออะไรที่เขาพูดกันไปไปที่ไหนก็ไปเถอะถ้าจิตใจมีกิเลสตัณหาโลกไหนก็โลกนั้นน่ะสุขก็เพราะความพอใจทุกข์ก็เพราะความไม่พอใจแล้วสิ่งที่พอใจหรือไม่พอใจนั้นมันมีอยู่ทุกหนทุกแห่งมันมีอยู่ในหัวใจของคนคนไม่ชำระสาสางเมื่อใดสิ่งเหล่านั้นถึงจะพามันไปโลกพระจันทร์ทางทานมันก็ติดตามไปมันจึงไม่มีอะไรที่จะผิดแปลกแตกต่างกับคนอยู่ในโลกมนุษย์ธรรมดาถ้าหากเราละเราถอนเรื่องราคะตัณหามานะทิฏฐิฝึกอบรมจิต
เข้าถึงจุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้ารู้พระพุทธเจ้าสอนเราไม่มีอะไรสงสัยไม่มีอะไรจะหลงลืมความเป็นความเห็นอันนั้นมันประจักษ์ชัดเจนเด่นชัดอยู่ตลอดเวลาใครจะชมเชยสรรเสริญขนาดไหนอันนั้นมันจะเอียงไปตามเรื่องลมปากของเขาหรือไม่ก็ไม่มีทางสงสัยใครจะตำหนินินทาขนาดไหนอันนั้นมันจะเศร้าหมองเสียหายไปที่ไหนมันก็ไม่มีทางอีกพอจิตของท่านบริสุทธิ์เป็นวิมุตติไม่มีสมมุติอันใดที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องท่านเห็นท่านเป็นอย่างนี้ท่านจึงสุขจึงสบายทุกอิริยาบถสำหรับจิตของท่านแต่เรื่องของร่างกายมันก็มีเกิดมีตายเหมือนกันเพราะมันเกิดมาแล้วมันจะต้องตายหน้าที่ของมันแต่ท่านไม่หลงไหลท่านไม่ได้เสียใจเพราะท่านบำเพ็ญอัตธรรมรู้เห็นเด่นชัดเต็มที่เหมือนกันกับเราทานอาหารอิ่มหมดแล้วใครจะเก็บออกไปก็เก็บออกไปเถอะถ้วยจานเหล่านี้ถึงอาหารจะยังมีอยู่ก็ตามเพราะเราทานอิ่มแล้วถ้าเราทานยังไม่อิ่มนั่นแหละจะเกิดสงครามกันข่าตีกันฉันกำลังหิวยังไม่อิ่มทำไมเก็บจะทะเลาะวิวาทกันถ้าท่านอิ่มแล้วไม่เป็นไรยกออกไปท่านไม่เสียใจไม่ว่าผู้น้อยผู้ใหญ่ไม่ว่าเด็กหนุ่มสาวหรือคนแก่ถ้าจิตใจเข้าไปถึงอาจถึงธรรมจริงจังแล้วท่านไม่มีอะไรสงสัยท่านไม่มีอะไรห่วงใยในเรื่องของชีวิตท่านสุขท่านสบายเหมือนเดิมตายหรือเป็นอยู่นี่คืออานิสงส์เห็นประจักษ์ชัดเจนในผู้ประพฤติปฏิบัติที่จะเป็นจะเห็นจะรู้อย่างนั้นก็อาศัยพวกเราท่านกระทำบำเพ็ญไม่ใช่ว่ามันจะเกิดจะเป็นจะเห็นจะรู้โดยไม่ได้ทำอะไรบ้านช่องของเราที่ได้อยู่ได้อาศัยก็เพราะเราปลูกขึ้นทำขึ้นอาหารการกินของเราจะมีมาก็เพราะเราแสวงหาธรรมะศีลสมาธิปัญญากว่าทำนองเดียวกันเราต้องลงมือทำต้องลงมือประพฤติปฏิบัติจิตใจของเราจึงจะสงบสงัดจิตใจของเราจึงจะลงรวมได้จิตใจของเราจึงจะเกิดปัญญาสามารถละถอนความติดข้องเศร้าหมองข้องใจได้ฉะนั้นพวกเราท่านถ้าเห็นว่าจิตใจเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดทั้งหมดในโลกก็ควรนำไปพินิจพิจารณาลงมือประพฤติปฏิบัติรักษาเพื่อความสงบสุขต่อไปไม่อย่างนั้นก็ไม่มีวันมีเวลาที่จะสงบระงับให้มีแต่วันจะหลงไหลใฝ่ฝัน ยึดติดคิดปรุงอยู่เรื่อยไปแทนที่จะได้รับความสุขของใจเลยเกิดทุกข์เกิดโทษเพราะหลง สิ่งนั้นไม่รู้ไม่เห็นตามเป็นจริงของมันเมื่อมันแปรผันไม่สมหวังมันจึงเกิดทุกข์เกิดโทษแก่ตัวของตัวการปฏิบัติธรรมะการภาวนาการละกิเลสเป็นกิจของทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนาไม่ใช่หน้าที่ของภิกษุสามเณรของนักบวชถ่ายเดียวคนมีกิเลสทุกคนมีหน้าที่จะปฏิบัติข่มขี่กิเลสของตนให้หมดให้หายให้เหี้ยดให้แห้งกิเลสก็พูดไว้แล้วว่าเหมือนโรคภัยไม่รักษาไม่มีทางหายฉะนั้นขอทุกท่านจงนำธรรมะที่อธิบายมานี้ไปพินิจพิจารณาศึกษาทำความสงบเย็นใจของตัวให้ได้ความสุขความสบายจะเป็นของเรา
การอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรเสียเวลาก็ยุติเพียงแค่นี้เอวัง